รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีปีกระต่ายค่ะมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast มาพบกับคุณผู้ฟังเป็น EP แรกของปี2566นี้นะคะสำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศจีนนั้นก็มีหลายประเด็นที่น่าจะไปทบทวนดูรวมทั้งมองด้วยว่าปีนี้มีอะไรที่เป็นความท้าทายใหม่รออยู่ข้างหน้าบ้างนะคะปีที่แล้วปีเสือดุจีนเจอกับสถานการณ์หนักหลายเรื่องเลยค่ะแม้ว่าจะมีความมั่นคงทางการเมืองเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งผู้นำได้ยาวนานต่อเนื่องแบบปลายเปิดแล้วด้วยฐานเสียงแข็งแกร่งที่สนับสนุนทั้งจากรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะแต่ด้านเศรษฐกิจนี้ก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบจากโควิด-19 บวกกับการใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยบอกว่าให้ป้องกันโควิดให้เป็นศูนย์แม้ว่าจะยังมีพลวัตแต่ก็ส่งผลทำให้เกิดความไม่พอใจให้กับชาวจีนอย่างมากจนกระทั่งเกิดประท้วงความเข้มงวดของมาตรการไม่ผ่อนปรนของรัฐบาลจีนจนทำให้ในระยะเวลาต่อมารัฐบาลต้องหันมาฟังแล้วก็คลี่คลายกับความเข้มงวดเหล่านั้นเศรษฐกิจซบเซาอย่างมากเพราะว่าในจีนนั้นถูกล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลายพื้นที่หลายจุดและเข้มงวดกว่าชาติอื่นๆในโลกมันส่งผลอย่างไรบ้างและสำหรับปีนี้มีความท้าทายอะไรที่รออยู่ข้างหน้าเราจะคุยเรื่องนี้กันค่ะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะมาคุยกันสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนๆรายการถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยเลยใช่ขอให้ปีนี้เป็นปีกระต่ายทองของแฟนๆรายการแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนนะครับปีที่ผ่านมาก็เป็นปีแห่งความยากลำบากซึ่งทั้งโลกคงเจอชะตากรรมเดียวกันที่เป็นผลพวงผลกระทบจากโควิดนะคะแต่สำหรับจีนเนี่ยหนักเป็นพิเศษทีเดียวการลุกขึ้นมาคือประท้วงของชาวจีนต่อกรณีมาตรการเข้มงวดการล็อกดาวน์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยถ้านับตั้งแต่เหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือยอมผ่อนปรนนโยบายของรัฐบาลอย่างมีความหมายสำคัญแต่ว่าโควิดก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกหลายเรื่องทีเดียวค่ะจันคะช่วยประมวลให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความยากลำบากของจีนยังไงบ้างครับย้อนกลับไปนับจากจีนเปิดประเทศเนี่ยปีที่แล้วก็ถือเป็นปีเสือดุสำหรับประเทศจีนนะเป้าหมายเศรษฐกิจที่จีนตั้งเอาไว้ 5.5% เนี่ยนะปกติจีนตั้งเป้าหมายเนี่ยผมจะเรียนว่าจีนไม่ค่อยพลาดเป้าแต่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ปีที่การเติบโตด้านเศรษฐกิจของจีนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 5.5% ผมคิดว่าถ้าตัวเลขออกมานะก็คงจะอยู่ประมาณสัก 3% เศษๆอาจจะ 3.2% อะไรเงี้ยนะฮะอยู่ในเรนจ์ประมาณขนาดนี้เพราะอะไรทำไมการเติบโตด้านเศรษฐกิจของจีนปีที่แล้วมันไม่ดีอย่างที่หลายฝ่ายคาดคิดนะประการแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าวิกฤตโควิดของจีนปีที่แล้วเนี่ยมาหลายระลอกนะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดตั้งแต่ต้นปีแถมช่วงต้นปีเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือเพราะอากาศยังเย็นยังหนาวอยู่โอลิมปิกฤดูหนาวต้องจัดแบบระบบปิดตัวนี้หลายคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวจีนอาจจะเสียหายนิดหน่อยนักท่องเที่ยวไปไม่ได้เปิดให้นักผู้ชมชาวต่างชาติเข้าไปไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วไส้ในที่จีนเตรียมการไว้เนี่ยก็คือการเปิดตัวเงินหยวนดิจิตอลให้เป็นสัมผัสแรกของชาวต่างชาติอันนั้นก็พลาดไปแล้วแน่นอนอะโอลิมปิกเนี่ยมันก็จัดช่วงหลังต่อจากตุรกีเพราะฉะนั้นตุรกีคนจีนก็มาเที่ยวมาได้จับจ่ายใช้สอยพอจะมาโอลิมปิกฤดูหนาวก็ไม่สามารถทำได้ดิจิตอลหยวนก็ไม่สามารถลอนช์ได้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีผ่านไปไม่กี่วันสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาก็มีเรื่องของการเคลื่อนกำลังรบกองทัพทหารของรัสเซียนะเข้าไปบุกยึดพื้นที่ของยูเครนแล้วหลายคนก็คิดว่าโอ้มันคงระยะสั้นนะ
2-3 เดือนก็คงเรียบร้อยผ่านมาจนถึงต้นปีนี้สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายเรากำลังพูดว่านี่กำลังกลายเป็นสงครามข้ามปีแล้วก็จะครบ1ปีนะในไม่กี่วันข้างหน้าตรงนี้กระทบอะไรไปกระทบกับเรื่องของวิกฤตอาหารวิกฤตโลจิสติกวิกฤตแม้กระทั่งพลังงานนะครับอย่างเรากำลังอยู่ในช่วงหน้าหนาวยุโรปเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเลยจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนผ่านไปยังเรื่องของวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารซึ่งแน่นอนจีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่ใช้พลังงานมากที่สุดในโลกจำนวนประชากรเขาเยอะเขาก็ต้องนำเข้าอาหารผ่านไปไม่กี่วันปรากฏว่าเซี่ยงไฮ้ซึ่งเราพูดเสมอว่าเป็นเหมือนหัวมังกรเป็นเหมือนเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของจีนก็เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดระลอกใหม่แล้วก็ดูท่าว่ามันจะขยายวงรุนแรงนานวันเข้ามันก็ขยายวงไปยังพื้นที่ปากแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของจีนในยุคปัจจุบันอันนี้ก็กระทบกับเศรษฐกิจในภาพใหญ่ส่งผลทำให้การจับจ่ายใช้สอยภาคการผลิตโลจิสติกและอื่นๆหยุดชะงักไปหมดผู้คนวายง่ายขวัญดีดีฝ่อไม่ใช่แต่เฉพาะคนจีนจะได้ซ้ำไปนักลงทุนชาวต่างชาติก็ถึงขนาดประกาศบอกจะถอนการลงทุนละจากประเทศจีนโดยเพราะยิ่งตรงปากแม่น้ำแยงซีเกียงเพราะรับไม่ได้กับมาตรการการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงเวลานั้นบางคนที่ผมเจอเนี่ยคนจีนนะมาเล่าให้ฟังบอกโอ้โห81วันเขาเล่าให้ฟังแบบระทมทุกข์เลยแบบเห็นภาพเลยว่า81วันที่เขาต้องกักตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยจะเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเขาเนี่ยอยู่ในห้องจนตัวขาวเลยคือไม่โดนแดดไม่โดนแดดเปิดประตูออกมานอกบ้านแป๊บนึงทิ้งขยะก็ต้องกลับเข้าไปละไปไหนก็ไม่ได้แล้วการงานเป็นยังไงอะคะใน81วันที่ว่านั้นธุรกิจก็ไม่ได้ทำเลยเอาของเก่ามากินน่ะเขาก็ยังบอกว่าเขาดีนะที่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจประสบความสำเร็จก็มีเงินเก็บไว้เยอะแต่คำถามที่เกิดขึ้นตามมาของเขาและครอบครัวคือเฮ้ยเขาจะทำอะไรกับชีวิตกันดีเนี่ยทำงานมีเงินเก็บขนาดนี้เนี่ยถึงเวลาเนี่ยไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะใช้เงินเพราะว่ามาตรการยังคงยืนกรานให้โควิดเป็นศูนย์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคณะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันไม่เห็นปลายปิดตรงไหนมันเปิดไปเรื่อยๆแบบไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือปัญหาปมใหญ่ที่ทำให้คนจีนไม่ทนอีกต่อไปใช่ครับในห่วงเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลจีนยังมีจุดยืนที่อยากจะคงเรื่องของแม้ว่าจะเป็นนโยบายโควิดเป็นศูนย์แบบเป็นพลวัตแต่มาตรการไส้ในเนี่ยยังมีลักษณะของการคุมเข้มแม้ว่าการล็อกดาวน์จะเริ่มคลายเป็นการล็อกดาวน์รายชุมชนรายพื้นที่ย่อยแต่ก็ยังกระทบกับคนหมู่มากแต่ผลจากการแพร่ระบาดในปากแม่น้ำแยงซีเกียงเนี่ยทำให้จีนเนี่ยเริ่มคิดทบทวนแล้วบอกโอ้ไม่ไหวนะปีนี้เศรษฐกิจเขาแย่แล้วล่ะเพราะว่าเวิร์กเศรษฐกิจใหญ่ตรงเนี้ยมันกระทบถ้าคือยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไปไม่รอดก็เริ่มมีการคิดทบทวนหลังจากนั้นก็มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดผุดขึ้นอีกหลายหัวเมืองในช่วง 2-3 เดือนหลังจากนั้นก็ยิ่งทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มเตรียมการแล้วว่าเฮ้ยจะอยู่กับนโยบายแบบเดิมไม่ได้แล้วท้ายที่สุดปรากฏว่ามีการประชุมสมัชชาใหญ่ท่านสีจิ้นผิงต่อวาระ3มิติทางการเมืองเริ่มคลายก็เริ่มมีกระแสประทุเรื่องของการชุมนุมประท้วงต่อต้านไม่เอาละนโยบายโควิดเป็นศูนย์แบบเป็นพลวัตอย่างที่คุณโสภิตเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ตอนเปิดรายการตรงนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเหมือนกับการจุดพลุครั้งใหญ่ที่ผลักดันแล้วก็ทำให้รัฐบาลจีนต้องคิดและก็ตัดสินใจเพราะเพียงประมาณสัก10วันหลังการชุมนุมประท้วงรัฐบาลก็เริ่มปรับท่าทีปรับมุมมองคลายล็อกมาตรการคุมเข้มภายใต้นโยบายโควิดเป็นศูนย์แบบเป็นพลวัตช่วงนั้นเราอาจจะมีช่วงขั้นกลางนิดนึงที่ผู้นำจีนท่านสีจิ้นผิงเข้าร่วมประชุมเอเปคที่ประเทศไทยแล้วก็กลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่เป็นบวกแต่ว่ายังไม่ทันเท่าไหร่จีนก็มีข่าวร้ายคือการอสัญกรรมของท่านเจียงเฉิมหมินก็ทำให้เศรษฐกิจแล้วก็การเตรียมการหลายๆอย่างที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจก็ต้องชะลอไปเพราะจีนเนี่ยก็ถือว่าการเสียชีวิตของผู้นำเขาจะต้องมีช่วงเวลาของการไว้อาลัยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรที่มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะสร้างสีสันก็ต้องเลื่อนออกไปอีกภาพมันไปปรากฏชัดเจนวันที่26ธันวาคมนะถ้าสำหรับชาวคริสต์ก็ถือเป็นวัน Boxing Day นะวันแกะของขวัญใช่ไหมนะตอนช่วงคริสต์มาสจีนประกาศคณะรัฐมนตรีของจีนพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบเริ่มคลายล็อกระลอกใหม่ครั้งใหญ่ในต้นปีกระต่ายนะซึ่งจะเริ่มจากวันที่8มกราคมอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นจากปีที่ผ่านมาแต่ผลจาก
ทั้งวิกฤตที่มันซ้อนวิกฤตเหตุการณ์ที่ต้องเรียกว่าจีนนะไม่สามารถที่จะควบคุมหรือแทรกแซงปัจจัยต่างๆเหล่านั้นได้แล้วมันส่งผลทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยเติบโตต่ำกว่าอัตราการเติบโตเป้าหมายเกือบครึ่งหนึ่งเพราะเขาตั้งเป้าตั้ง 5.5 ปีนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะโตประมาณสักปีที่แล้วก็น่าจะโตประมาณสัก 3.2 หรือไม่เกิน 3.2 3.3 ประมาณขนาดนี้ค่ะอาจารย์ครับในภาพใหญ่ของเศรษฐกิจจีนน่ะกระทบแน่นอนซึ่งก็เป็นเหมือนกันทั้งโลกด้วยนะคะแต่ว่าในไส้ในอ่ะก็น่าสนใจว่ากลุ่มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวชภัณฑ์ยารวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็ยังเป็นธุรกิจที่น่าจะทำกำไรแล้วก็ให้ผลเติบโตที่ดีกับบริษัทจีนจำนวนมากเลยเพราะว่าถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่อยู่ไหมฮะครับก็จะมีเฉพาะบางอุตสาหกรรมของจีนที่ยังคงเติบโตเวชภัณฑ์ที่คุณโสภิตว่าก็เป็นส่วนหนึ่งพวกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทโดยเฉพาะยิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความอบอุ่นนะที่เราเคยคุยกันนะส่งไปขายยุโรปไปขายอเมริกาอะไรต่างๆอันนั้นก็ดีเพราะมันเติบโตหลายเท่าตัวแต่ในภาพใหญ่ของต้องบอกว่าอุตสาหกรรมภาคการผลิตภาคบริการของจีนเนี่ยชะลอไปหมดค่ะในภาพใหญ่แล้วอย่างยิ่งถ้าเรามองภาคบริการนะคุณสมพิตรภาคการท่องเที่ยวเขาหายไปนะเพราะการท่องเที่ยวภายในประเทศไม่เกิดเพราะการท่องเที่ยวหายไปมิติในส่วนของการค้าปลีกก็หายไปเพราะคนล็อกดาวน์อยู่กับบ้านไม่ได้มีโอกาสไปจับจ่ายใช้สอยนะเรายังเคยคุยกันบอกว่าบางเดือนเนี่ยในหลายๆเมืองเนี่ยดีลเลอร์รถยนต์เนี่ยขายรถไม่ได้แม้แต่คันเดียวหนักกว่านั้นก็คือว่าในสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยปลายปีที่เริ่มจะผ่อนคลายขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าทำให้การระบาดติดโควิดเนี่ยมันกระจายตัวอย่างกว้างขวางคนจีนจำนวนไม่น้อยบ่นกันพึมเพราะว่าแม้กระทั่งจะสั่งไรเดอร์ซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารการกินยังไม่มีเลยเพราะไรเดอร์ติดโควิดกันหมดนะฮะจันตอนท้ายปีนี้มันหนักพอสมควรเหมือนกันกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้กับชาวบ้านประชาชนคนธรรมดามากขึ้นนะฮะจีนเนี่ยเขามีนายแพทย์ใหญ่หลายคนออกมายืนยันว่าเชื้อโอไมครอนในจีนในช่วงปลายปีสถานการณ์หลังจากการเอาข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์มากางพูดคุยกันแล้วเนี่ยจีนค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าอันแรกเชื้อเนี่ยอ่อนแรงลงแต่มีลักษณะพิเศษว่ามันจะติดเชื้อง่ายขึ้นถ้าอย่างนั้นเขาก็อาจจะสามารถปล่อยให้คนจีนเนี่ยติดเชื้อได้หลังจากนั้นก็เริ่มมีการมาพูดบอกว่าเฮ้ยถ้าติดเชื้อนะคุณไม่ต้องกังวลนะอาการมันเบามันไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีแต่ขณะเดียวกันแทนที่จะไปเร่งผลิตวัคซีนทำไมไม่เอาวัคซีนนะเหล่านั้นเนี่ยที่จะเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ยให้กับเฉพาะคนสูงอายุมีร้อยกว่าล้านคนนะที่ต้องการวัคซีนแล้วก็ใช้การติดเชื้อแล้วก็ว่ายง่ายนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันธรรมชาติเพื่อจะเป็นเสมือนกระดานดีดให้จีนสามารถเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยเพราะเขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีวัคซีนตัวไหนที่จะดีไปกว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาติหลังจากนั้นไม่นานเกิดอะไรขึ้นในเมืองจีนไม่รู้ทันทีที่มีการปลดล็อกคลายล็อกนะมีการติดเชื้อโควิดกันในวงกว้างเลยทำให้คนส่วนใหญ่ของจีนณขณะนี้ติดเชื้อโควิดซึ่งการติดเชื้อโควิดมันไม่ได้แปลว่าติดแล้วจะไม่ติดอีกนะฮะคนมีโอกาสติดเป็นรอบที่2แล้วก็รอบถัดไปได้ด้วยถ้ายังไม่ได้ระวังตัวอย่างมากเพียงพอสมมุติผ่านไป6เดือนหรือ8เดือนสำหรับหลายๆกรณีที่ภูมิคุ้มกันจะเริ่มลดน้อยลงถึงตอนนั้นมีเชื้อตัวใหม่ถ้าเชื้อมันอ่อนแรงวันนี้ก็ถือว่าเป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ในมุมมองของจีนเสมือนไข้หวัดปกติธรรมดาทีนี้จะข้ามกลับมาถึงว่าปีนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่จะไปข้างหน้าจังหวะของการประกาศของขวัญชิ้นใหญ่ของรัฐบาลจีนที่จะเปิดประเทศวันที่8มกราคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสอดคล้องรับกับใกล้ตรุษจีนที่จะเป็นช่วงหยุดยาวอีกช่วงหนึ่งของคนจีนนะคะแล้วก็ยังพ่วงเลยไปถึงเรื่องของการประชุมสภาประจำปีที่จะมีในมีนาคมนี้เขาจะใช้เป็นโอกาสนี้สำหรับการเปิดตัวดิจิตอลหยวนหรืออื่นใดยังไงไหมคะอาจารย์ผมว่าในส่วนของตุรกีเนี่ยการประกาศที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสำหรับประเทศไทยหรือสำหรับแม้กระทั่งคนจีนนะเขาบอกว่าเนี่ยคือการแตะเอียซองใหญ่เลยซองแดงซองใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาใช้ห่วงเวลาเนี้ยที่เขายังชะลอไว้ง่ายมีการแพร่ระบาดต่างๆเนี้ยทำให้มันผ่านจุดพีคแล้วมันลงเร็วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่แค่5วัน7วันถูกไหมฮะค่ะทุกคนก็จะมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติแล้วก็จะทำให้เขาสามารถเปิดพื้นที่เพื่อการเดินทางสำหรับคนจีนในช่วงตรุษจีนที่จะถึงนี้คือวันที่22มกราคมได้อย่างสุดสบาย2คือจะเปิดให้คนจีนเดินทางต่างประเทศได้ด้วยหลังจากอั้นมา3ปีในส่วนของเราเราก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ใช่แตะเอียเฉพาะคนจีนก็แตะเอียมาให้ธุรกิจแล้วก็พี่น้องคนไทยด้วยในโอกาสเดียวกันก็ย่อมเป็นสัญญาณที่ดีแล้วมันเริ่มตั้งแต่ต้นปีเพราะปีนี้ตรุษจีนมาเร็ว
ก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจจีนได้รับประโยชน์ในวงกว้างจากการเดินทางจากการฉลองตรุษจีนอย่างเต็มที่รวมทั้งการเดินทางไปต่างประเทศด้วยคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของภาคธุรกิจและบริการจีนยังไงบ้างคะอาจารย์ที่จะรับมือหลังเปิด8มกราคมที่จะเป็นความคึกคักของทางด้านเศรษฐกิจครั้งใหญ่คะข่าวล่าสุดเลยที่มาเนี่ยก็คือการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของสายการบินหลักแอร์ไชน่าสายการบินประจำชาติของจีนนะซึ่งก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะให้บริการจากปักกิ่งมายังประเทศไทยก็ประกาศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมายังประเทศไทยแล้วโดยจะเริ่มต้นวันที่18มกราคมก่อนตุ๊จีนก่อนตุ๊จีนจังหวะนี่เห็นความเชื่อมโยงเลยนะคะจีนเนี่ยแตะเอียซองใหญ่เลยรอบนี้สำหรับคนไทยสำหรับเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นกระแสข่าวของสายการบินจีนอื่นๆรวมทั้งสายการบินต่างชาติที่จะบินไปยังจุดหมายปลายทางหลายๆที่เพิ่มจำนวนเที่ยวบินเช่นเดียวกันจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยกรุ๊ปทัวร์เขายังเดินทางมาไม่ได้นะฮะเขายังไม่ปลดล็อกใช่แต่ปรากฏว่าพอเราไปเช็คเที่ยวบินต่างๆที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้เต็มหมดแล้วครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมแอร์ไชน่าจึงเปิดจุดพลุด้วยการประกาศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเท่ากับจำนวนเที่ยวบินปกติที่เคยบินตัวนี้มันมีความหมายสำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์และคุณผู้ฟังคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยในตอนที่ลดจำนวนเที่ยวบินหรือการห้ามเดินทางราคาตั๋วมันแพงลิบเลี้ยวขึ้นไปถึงระดับหลักแสนบาทยังไม่น่าเชื่อจากระดับหมื่นต้นๆคือความต้องการมันขึ้นมาเป็นหลายเท่ามากเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ส่งมาว่าขยายและเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมันก็หมายความว่าจะทำให้ราคาค่าตั๋วถูกลงก็เพิ่มโอกาสการเดินทางได้ง่ายขึ้นด้วยไหมคะอาจารย์ถูกครับอันนี้จะเกิดขึ้นการต่อเครื่องการอะไรต่างๆนะแม้กระทั่งในจีนก็จะสะดวกมากขึ้นเพราะบางทีสัปดาห์หนึ่งมี1 2หรือ3เที่ยวมันก็ไม่พอจากเดิมที่สมัยก่อนช่วงพีคๆเนี่ยต่อสายการบินเนี่ยจะต้องมี2หรือ3เที่ยวบินต่อวันนะจากหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวอะไรเงี้ยที่เข้าไทยนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่มันจะเชื่อมโยงไปยังเรื่องของเศรษฐกิจจีนในปีหน้าเช่นเดียวกันพอมาปีนี้เนี่ยถ้าเขาจะต้องรอการส่งไม้ต่อของนายกรัฐมนตรีจีนจากท่านหลี่เค่อเฉียงไปยังท่านหลี่เฉียงในเดือนมีนาคมเนี่ยก็อาจจะสูญเสียเวลาไป 2-3 เดือนเนาะอย่างนั้นเลยปลดล็อกทายล็อกตั้งแต่ต้นปีเลยมีแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาผมก็อ่านข่าวสื่อตะวันตกประเมินบอกว่าจีนเหรอปีหน้าจะโต 4% 4% ต้นๆนะครับในขณะที่จีนก็กำลังมองตัวเลขสัก 5% กว่า 5.5%แต่ผมเนี่ยส่วนตัวนะผมเนี่ยมองตัวเลขไปถึง 7% ในปีหน้าอะไรที่เป็นปัจจัยที่อาจารย์มองว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่าที่ประเมินแล้วถึง 7% อย่างที่ว่าเหตุผลอันแรกก็คือว่าจีนเนี่ยเตรียมแพ็คเกจในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและลอกใหม่ออกมาการประกาศมาตรการนะคลายล็อกต่างๆตั้งแต่ต้นปีก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งว่าเพราะว่าการประมาณการของหลายๆแหล่งเนี่ยไปมองว่าจีนเนี่ยจะเริ่มกลับมาแล้วก็คลายล็อกในช่วงครึ่งหลังของปีแต่พอทันทีที่จีนเขาจะคลายล็อกตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนจะเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้ก็ทำให้โมเมนตัมในด้านเศรษฐกิจมันจะเคลื่อนตัวที่สำคัญก็คืออย่างนี้จีนก็มีแผนพัฒนา5ปีนะณขณะนี้เขาใช้แผนที่14ในแผน14เนี่ยเขาตั้งเป้าเฉลี่ยไว้ 5% ต่อปีถ้าเขาโต3ในปีที่ผ่านมาเขาก็ต้องพยายามเบ่งเศรษฐกิจปีนี้ให้โตประมาณสัก7เพื่อที่เฉลี่ย2ปียังได้5นะก็จะอยู่ประมาณสัก5พื้นฐานเลยนะเขาอาจจะโตมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำไปเพราะส่วนใหญ่จีนตั้งเป้าอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นแล้วว่ามักจะบรรลุเป้าหมายทุกปีคือเกินกว่าเป้าหมายทุกปีซึ่งผมเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นทิศทางที่จีนอยากเห็นคลายล็อกเร็วเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทำให้อาจารย์มองว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้โตเกินกว่าประมาณการอาจจะไปได้ไกลถึง7มันมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่เป็นตัวหนุนเสริมทำให้จีนไม่ได้แค่แบบเดินธรรมดาแต่ก้าวกระโดดไปเลยค่ะจีนกำลังเตรียมแผนนะเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลอกใหม่ณขณะนี้เนี่ยเขากำลังรอการส่งไม้ต่อของนายกรัฐมนตรีซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเขาอยากใช้เป็นผลงานของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภาคการค้าปลีกภาคการท่องเที่ยวในเมืองจีนจะเริ่มเติบโตเพราะอย่าลืมนะปีที่แล้วที่เราเห็นเศรษฐกิจไม่โตเนี่ยเพราะตอนตุ๊ดจีนเนี่ยเขาไปเที่ยวไม่ได้เลยนะเขาอยู่ได้เฉพาะในมณฑลในเมืองของตัวเองเท่านั้นอาจารย์คะแต่มีความเป็นไปได้ไหมมันจะเกิดอาการแบบ
วันๆเกรงๆยังไม่มั่นใจเหมือนกับอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆแล้วก็พอล็อกดาวน์ไปแล้วก็มีอยู่หนหนึ่งที่เริ่มจะคลายแบบเปิดประเทศได้เดินทางได้ปรากฏว่าจริงๆแล้วถึงแม้เปิดคนจีนก็ไม่มาเพราะยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจอาการแบบประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นในรอบนี้ไหมคะตอนนั้นที่คนจีนไม่สามารถเดินทางมาได้เนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าทางฝั่งจีนเนี่ยเขายังมีการกำหนดระยะเวลาของการกักตัวอยู่หลังกลับไปนะจำได้ไหมฮะเราคุยกันเรื่อง14+7นะคุยกันเรื่อง5+3แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความเกินกว่าความคาดหวังอันหนึ่งแล้วก็คือระยะเวลาของการกักตัวเช่นเดียวกันเพราะเดิมเนี่ยผมก็ยังคาดการณ์ว่าจีนเนี่ยจะใช้มาตรการ0+3ก็คือไม่ต้องมากักตัวที่ศูนย์ละคุณมาถึงคุณไปกักตัวที่บ้านเลย3วันคุณไปอยู่ใกล้ชิดญาติพี่น้องใครเดินทางจากต่างประเทศคุณก็ไปกักตัวที่โรงแรมที่พัก3วันเขาถึงขนาดว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่โรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายแห่งนะครับที่มีหลายอาคารหรือหลายพื้นที่เตรียมแยกพื้นที่ในการให้บริการลูกค้าแต่ปรากฏว่าจีนไปไกลกว่านั้นคือเป็นสูตร0+0ที่ศูนย์กักตัวก็ไม่ต้องอยู่นะครับกลับไปโรงแรมที่พักก็ไม่ต้องกักลงเครื่องปุ๊บไปเที่ยวไปไหนได้เลยตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากในช่วงเวลานั้นก็เลยจะทำให้ทั้งชาวต่างชาติก็จะเดินทางเข้าจีนสะดวกคนจีนที่ไปต่างประเทศไปพักผ่อนจะเดินทางกลับมาก็สะดวกเพราะไม่ต้องโดนกักตัวละนี่เป็นปัจจัยสำคัญดังนั้นอาจารย์ประเมินว่ารอบนี้จะง่ายขึ้นแล้วมันจะสร้างแรงจูงใจให้คนพร้อมจะมาแล้วจะไปได้ง่ายขึ้นด้วยครับเราเห็นณขณะนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุหนังสือเดินทางเพราะว่าโควิดมัน3ปีนะใช่ไหมหนังสือเดินทางของคนจีนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็หมดอายุเพราะหนังสือเดินทางในเมืองจีนเนี่ยจะมีแบบถ้าทำครั้งแรกๆจะมีอายุ5ปีถ้าทำหลายๆครั้งแล้วต่อเป็นเล่มที่2หรือมีประวัติอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็น10ปีแต่ส่วนใหญ่คนจีนเนี่ยหนังสือเดินทางหมดอายุจีนจึงเร่งต่ออายุหนังสือเดินทางให้กับผู้คนของเขาเห็นความคึกคักเรื่องนี้เหมือนกันแม้กระทั่งในบ้านเรานะฮะผู้คนก็เริ่มทยอยไปต่ออายุพาสปอร์ตกันเยอะขึ้นด้วยในช่วงที่ผ่านมาเตรียมรับเหมือนกันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวเป้าใหญ่ที่รัฐบาลจีนอยากจะเปิดตัวดิจิตอลหยวนอาจารย์มองว่าเขามองโอกาสสำหรับปี66ที่เขาจะทำเรื่องนี้ลอนช์กับชาวต่างชาติในจังหวะไหนได้บ้างคะเนี่ยพอเขาพลาดเป้าโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อปีที่แล้วอีกงานหนึ่งที่เดิมเขามองไว้ก็คือเอเชียนเกมจากปีที่แล้วก็ถูกเลื่อนเหมือนกันแล้วก็จะมาจัดในปีนี้ตอนนี้จีนก็เลยเตรียมการเพื่อการจัดเอเชียนเกมพร้อมกับการเปิดตัวดิจิตอลหยวนให้กับคนในภูมิภาคนี้นะได้ทดลองใช้เป็นครั้งแรกวันที่18กันยายนของปีนี้จะมีพิธีเปิดเอเชียนเกมแล้วก็จะมีการเปิดตัวดิจิตอลหยวนควบคู่ไปด้วยงั้นเขาเตรียมข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ของที่ระลึกสารพัดที่มันจะสามารถใช้ควบคู่ไปกับดิจิตอลหยวนได้แม้กระทั่งเราที่ไม่มีบัญชี WeChat หรือบัญชีแอปท้องถิ่นที่เป็นแอปดิจิตอลหยวนก็ตามก็จะสามารถใช้ได้ครับนะครับเพราะมันจะมากับของขวัญของที่ระลึกอะไรต่างๆนะที่มันสามารถดาวน์โหลดเงินเข้าไปในซิมตัวเครื่องมือสื่อสารอาจจะซ่อนไว้ในหมวกเสื้อเข็มกลัดข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆครั้งนี้จะเป็นจัดที่หังโจครับคราวที่แล้วตอน2010เนี่ยจัดที่กวางโจหังโจมณฑลเจ้อเจียงบ้านเกิดของแจ็คหม่าพวกเราจะรู้จักแจ็คหม่าจัดที่หังโจเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้แจ็คหม่าก็พยายามจะทำให้เมืองหังโจเป็นเมืองดิจิตอลแล้วก็เป็นเมืองนำร่องในการไปทดลองอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆจากฝั่งของกลุ่มอาลีบาบาด้วยนะฮะก็น่าจับตามองเพราะว่าไม่แค่เพียงเรื่องของดิจิตอลหยวนแต่หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อื่นๆรองรับในเรื่องของระบบดิจิตอลอยู่ค่อนข้างมากที่เมืองหังโจใช่ไหมอาจารย์ครับอีกข่าวหนึ่งสัญญาณเชิงบวกตอนนี้ส่งไปยังบริษัทเอเจนต์ทัวร์ให้เริ่มเตรียมการสำหรับการจัดคณะการเตรียมการนะฮะสำหรับการจัดคณะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลังตุดจีนเนี่ยจีนจะคลายล็อกนะให้กับเอเจนต์ทัวร์ของจีนให้สามารถจัดและรับคณะระหว่างประเทศได้ด้วยนะอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความคึกคักมากขึ้นมีอะไรอีกคะที่เป็นความท้าทายที่เราจีนอยู่ในปี2566นี้ซึ่งอาจจะทำให้สะดุดระหว่างทางไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือว่าอาจจะเป็นโอกาสที่เพิ่มเติมขึ้นไม่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นค่ะตัวแปรเดิม2ตัวนะครับที่อาจจะมีผลกระทบต่อเนื่องมาอันแรกที่เราคุยกันไปก็คือไอ้ตัวสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งเดี๋ยวปลายเดือนกุมภานี่ก็จะครบ1ปีเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนแน่นอนในจุดยืนในมุมมองของจีนเขาเนี่ยเขาอยากที่จะให้มันยุติลงแต่มันก็เป็นปัจจัยที่ยังไม่สามารถจะควบคุมได้
ตัวที่2คือพวกเทรดวอร์เทควอร์ของสหรัฐจริงๆแล้วเราเห็นสัญญาณหลายอย่างเวลาผู้นำจีนใช่ไหมไปเจอกันที่บาหลีกับสหรัฐนะท่านโจไบเดนดูเหมือนจะจุบปากจุบคอกันดีแต่ทันทีที่ท่านโจไบเดนกลับไปเนี่ยเราก็เห็นมาตรการแบล็คลิสต์บริษัทไฮเทคของจีนหลายรายแล้วก็การตอกย้ำในเรื่องของการจะเดินหน้านะเก็บภาษีเดินหน้าสงครามการค้าอยู่ต่อไปคือผมเนี่ยมองเดิมเนี่ย3ส่วนว่ามันมีโมเมนตัมสำคัญถ้าปลดล็อกโควิดได้ถ้ายุติสงครามได้เทควอร์เทรดวอร์ยุติได้เศรษฐกิจโลกจะกลับมาพลิกฟื้นรวดเร็วแต่ตอนนี้มีแค่ส่วนเดียวที่จะเริ่มคลายล็อกอีก2ส่วนยังเป็นตัวแปรนอกจากนั้นเนี่ยก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าโควิดเนี่ยหรือแม้กระทั่งโรคอื่นๆนะมันจะไม่ประทุขึ้นมาแล้วก็ไปในเชิงลบเป็นวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตัวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกจะค่อยๆคลายตัวความกังวลใจที่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัวปัญหาความไม่แน่นอนความไม่มีเสถียรภาพที่เลยไปจนถึงแม้กระทั่งในมิติในเชิงสงครามที่หลายคนกังวลนะครับก็จะลดลงถ้าสงครามตัวปัจจัยใหญ่มันคลายล็อกตัวอื่นๆเนี่ยมันจะสามารถพูดคุยหารือกันได้แล้วก็ทำให้โลกเคลื่อนตัวแล้วโลกเคลื่อนตัวต่อไปสักปี2ปีได้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันก็จะพลิกฟื้นกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งสำหรับของเมืองไทยเองนอกเหนือจากกลุ่มของธุรกิจบริการธุรกิจเรื่องของการซื้อขายอุปโภคบริโภคสินค้าทั้งหลายที่ต้องรับกระตุ้นรอบแรกหลังจากที่8มกราคมนี้เนี่ยนะคะอะไรอื่นอีกไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสแล้วก็ให้พวกเราได้เตรียมทั้งตั้งรับและเชิงรุกรอกับเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวขึ้นในปีนี้ผมคิดว่าเนื่องจากโครงสร้างแล้วก็ลักษณะของการท่องเที่ยวของจีนในระลอกแรกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะจะเป็นกลุ่มที่เล็กลงมีลักษณะเป็นทัวร์คุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์กับโรงแรมระดับบนหรือโรงแรมพวกบูติกโฮเทลแม้กระทั่งในเมืองรองเพราะคนจีนในช่วงหลังที่ติดต่อมาเนี่ยไม่ได้มองว่าจะอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่นะไม่อยากไปเมืองใหญ่ๆช่วยซ้ำอยากไปเมืองรองนะอันนี้ก็จะลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันพอเขาไม่ได้มากับทัวร์หรือที่บ้านเราชอบเรียกทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรเงี้ยนะพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเขาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นภัตตาคารร้านอาหารการจับจ่ายใช้สอยในมิติเชิงคุณภาพจะเกิดขึ้นเพราะจะเป็นกลุ่มคนที่มีตังค์นะค่าตั๋วยังค่อนข้างแพงนะอย่างที่คุณสมพิตว่ารวมไปจนถึงผมคิดว่าอัตราการจับจ่ายใช้สอยต่อหัวจะสูงกว่าในอดีตอาจจะเป็นทัวร์คุณภาพที่มาแล้วไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวมารักษาพยาบาลใช้บริการสปาใช้บริการธุรกิจดีๆเพื่อความบันเทิงเพื่อความหย่อนใจหลังจากมันอั้นมานานอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยว extension จะบอกว่าท่องเที่ยวบวกแล้วกัน plus ส่วนที่2ผมคิดว่าจะเติบโตมากคือธุรกิจที่เกี่ยวกับค้าส่งค้าปลีกพอความต้องการมันเข้ามาคนเข้ามาเนี่ยแน่นอนทานอาหารเมื่อกี้เราคุยเรื่องทานอาหารธุรกิจร้านอาหารก็อาจจะไปหาซื้ออาหารจากร้านค้าส่งจากอะไรต่างๆมาธุรกิจพวกนี้ก็จะเติบโตร้านค้าปลีกโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนจีนในช่วงก่อนโควิดนะรายได้ที่ร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆบ้านเรามีเนี่ยส่วนสำคัญเลยนะมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้จะฟื้นรวมไปจนถึงเรื่องของธุรกิจโลจิสติกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีคนจีนจำนวนมากนะอยากมาซื้อหาบ้านคอนโดอะไรต่างๆในบ้านเราซึ่งผมคิดว่าถ้าผ่านไปสัก6เดือนการตัดสินใจซื้อเริ่มเกิดแอบสอบตัวซัพพลายหรืออุปทานของบ้านคอนโดต่างๆที่มีอยู่ไปส่วนหนึ่งปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์ฉายต่อไปยังเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างวัสดุก่อสร้างต่างๆในอนาคตในช่วงครึ่งหลังของปีเพราะว่าคนที่ทำอสังหาริมทรัพย์ก็จะขึ้นโครงการใหม่เพราะความต้องการมาแล้วนี่ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยค่อยๆขยายตัวอย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าปีนี้ประเทศไทยยิ่งมาผสมลงกับเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยก็จะขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันครับค่ะเราต้องติดตามกันเรื่องนี้และเดี๋ยวดูว่าภัยจิตทำนายเนี่ยจะแม่นไม่แม่นนะในช่วงครึ่งหลังของปีเรามาดูกันนะคะแต่ว่านี่เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นทิศทางที่ต้องจับตามองกันต่อไปนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานี้นะคะว่าอะไรที่เป็นความท้าทายรอเศรษฐกิจจีนอยู่ในปี2566รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยวันนี้ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหมังมิวัฒนาลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast
กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice